สวัสดีค่ะ Mac App Studio นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำให้แชท LINE นะคะของแต่ละคนแสดงอยู่บนหน้าจอโฮมของเราเลยค่ะอย่างนี้นี่วิธีการง่ายๆเนี่ยนะคะใน iOS 13ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแชท LINE จะสะดวกมากขึ้นแค่ไหนนะคะนี่ค่ะกดแชทปุ๊บนี่เลยมันก็จะเข้าในแชท LINE ที่เราตั้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะอันดับแรกนะคะกดเข้าคำสั่งลัดค่ะคำสั่งลัดแล้วกดเข้าแกลเลอรี่นะคะกดดูทั้งหมดค่ะกดดูทั้งหมดในส่วนของ LINE นะคะอันนี้เดี๋ยวทำกลุ่มอัพข่าวละกันนี่อันนี้เป็นคำสั่งสิรินะคะเพิ่มไปยังสิริหลังจากนั้นมุมซ้ายล่างนะคะคำสั่งลัดของฉันค่ะกดไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นแถบอัพข่าวที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้นะคะขึ้นมาเราก็กดตรงจุด3จุดค่ะหลังจากนั้นนะคะกดตรงจุด3จุดอีกครั้งหนึ่งค่ะกดตรงไอคอนนะคะตรงนี้เราจะสามารถเลือกสีได้นะคะว่าเราจะเอาสีอะไรเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้ค่ะกดเสร็จสิ้นนะคะหลังจากนั้นกดเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมค่ะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปได้ค่ะตรงหัวข้ออัพข่าวด้านล่างนี่นะคะกดเลือกรูปภาพค่ะเราใช้รูปนี้กดเพิ่มได้เลยค่ะกดเสร็จสิ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะนี่เลยค่ะไลน์ของกลุ่มอัพข่าวก็จะมาโผล่อยู่บนหน้าโฮมแล้วค่ะกดเข้าไปนี่ค่ะสะดวกขึ้นมากเลยนะคะไม่ต้องไปนั่งไล่หาจากสารพัดหัวข้อของเรานะคะไลน์มันจะเยอะมากเลยแต่ถ้าเราต้องการกดในแชทที่เราใช้บ่อยๆนะคะกดมันก็จะเข้าแชทไลน์ของเราโดยอัตโนมัติเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเรามีอะไรดีๆเราจะมาแนะนำกันอีกค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ